วัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีแมคโครนะครับนำเข้านะครับเป็นแมคโครที่เป็นเหล็กทั้งคันครับสปีดเซอร์โวนะครับแมคโครเหล็กทั้งคันย้ำนะครับแมคโครที่เป็นเหล็กทั้งคันครับตัวนี้นะครับเป็นเซอร์โวทั้งคันเลยแล้วก็สายพานก็เป็นเหล็กนะครับนี่ทุกอย่างเป็นเหล็กหมดครับนี่ห้องคนขับก็เป็นเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กอาร์มเป็นเหล็กบุ้งกี่เหล็กนะฮะแล้วก็ฝาครอบทุกอย่างล้อก็เป็นเหล็กเรียกได้ว่าเป็นงานระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียวครับนี่ไม่ใช่ของเล็กเล่นเลยนะเป็นงานที่สามารถขุดได้แบบจริงจังกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มากับรีโมท15ชาแนลมีหน้าจอดิจิตอลด้วยนะครับหนักเกือบ10กิโลครับเนี่ยตอนที่ผมถืออยู่นี่ครับปวดแขนกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าหนักมากแต่ว่าใช้งานได้จริงจังเลยครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวแมคโครเหล็กคันนี้นะครับไปรีวิวกัน Let's go โหย10กิโลสุดยอดไปเย้โอเคตอนนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวอุปกรณ์นะครับที่มากับในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของแมคโครนะฮะแมคโครตัวเหล็กเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทก็จะมีหน้าจอดิจิตอลด้วยแล้วก็เขาก็จะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เขาเรียกหัวเจาะนะครับหัวเจาะนะครับสามารถเจาะได้เอามาเปลี่ยนกับบุ้งกี่เหล็กได้นะครับตรงหัวเจาะนี้ยังไม่พอนะเขาจะซ่อนมอเตอร์ไปด้วยครับเห็นไหมเขาจะมีมอเตอร์ครับซ่อนอยู่เราก็ปลั๊กตัวเนี้ยเสียบไปกับตัวอาร์มเขานะครับมันก็จะมีรูให้เสียบนะครับเพื่อสั่งให้หัวเจาะนี่ทำงานได้นะครับแล้วก็มีหัวคีบนะครับทุกอย่างเป็นเหล็กนะครับหัวคีบนี่ก็เป็นเหล็กนะหัวเจาะนี่ก็เป็นเหล็กเหมือนกันสรุปทุกอย่างนี่คือเราใช้งานได้จริงนะครับให้ดูนะเนี่ยเป็นเหล็กเนี่ยเหล็กหมดเลยนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆครับแล้วก็จะมีสายชาร์จตัวนี้นะครับสายชาร์จ USB นะฮะคือชาร์จไฟเสร็จเขาก็ตัดให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมันควันนะครับตัวนี้แล้วก็ไขควงนะครับน้ำมันควันนะฮะคืออุปกรณ์เขาเรียกได้ว่าครบชุดทุกอย่างครบชุดทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากครับกับราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะครับเหมือนที่ผมบอกนะฮะส่วนใหญ่เวลาของแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราต้องมานั่งประกอบกันเอาเองแล้วจ้างช่างมาซื้อเซอร์โวซื้ออาร์มคือประกอบงานประกอบเองยังไงมันก็ไม่มาตรฐานเหมือนงานที่ออกมาจากบริษัทผู้ผลิตเลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะพังง่ายหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยครับสบายเลยจ่ายแค่หมื่นกว่าบาทแล้วก็พร้อมเล่นเลยนี่สุดยอดมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับใส่แบตเตอรี่ก็มาเทสกันนะฮะไปรีวิวกัน let's go และในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเขาจะเป็นแบตลิโพนะครับแบบนี้นะครับอยู่ในนี้เลยนะครับเป็นแบตลิโพนะฮะค่อนข้างจะสะดวกมากๆครับแล้วก็เล่นได้นานด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งชาร์จบ่อยๆนะครับนี่เขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแบตออกมาเสียบชาร์จนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับนี่คือช่องปล่อยควันนะครับน้ำมันควันแล้วก็ใส่ในตรงนี้นะครับเขาจะปล่อยควันออกมาถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้มีควันหรือมีควันก็ได้เราสามารถสั่งปิดเปิดได้จากรีโมทนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเหล็กเลยนะเนี่ยเหล็กหมดเลยเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปประมาณนี้คือมันเป็นงานโมเดลไปเลยอ่ะเป็นโมเดลที่ทำงานได้จริงต้องบอกงี้เลยเป็นเหล็กไปเลยโอเคใส่แบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวเรามากดสตาร์ทก่อนวิธีการเล่นนะแล้วก็เปิดที่ตัวสวิตช์มันจะอยู่ตรงนี้นี่เปิดตัวนี้แล้วเราก็มาเปิดรีโมทนะเปิดรีโมทที่ตัวนี้เห็นไหมเขาจะมีไฟด้วยนะครับเนี่ยครับที่หน้าจอนะเขาจะขึ้นมาเลยครับว่าการทำงานเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคือจะบอกละเอียดหมดเลยปิดเปิดเสียงได้แบบนี้นะครับนี่ปิดเปิดเสียงได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไหมเป็นปิดเปิดควันนะตัวนี้เป็นปิดเปิดควันครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูควันกันนะครับเนี่ยครับนี่ควันเริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นชัดไหมนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยคือไม่เห็นชัดๆประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวปิดควันก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของตัวรีโมทครับว่าเขาทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมนะครับนี่สายพานเป็นเหล็กหมดโอเคเดี๋ยวผมมาวิ่งให้ดูเลยดีกว่า
เนี่ยยกแบบนี้ได้สบายครับนี่สุดยอดมากๆโอ้โหนี่นะสายพานนี่เสียงเหล็กชัดๆเลยโอเคซูมกล้องออกมาหน่อยยกเดี๋ยวผมจะยกอาร์มให้สุดก่อนนะจะได้เห็นนะครับว่ามันสุดได้แค่ไหนนะครับตัวอาร์มนะฮะโอ้สูงนี้เลยเพื่อนๆนี่สูงมากครับอาร์มสูงจริงดูสิสุดยอดมากคือปกติถ้าเป็นของเล่นทั่วไปมันยกสูงนี้ไม่ได้หรอกแต่ตัวนี้มันทำได้ครับเพราะมันไม่ใช่ของเล่นไงมันเป็นแบบ RC แบบจริงจังละเป็นเซอร์โวนะครับตัวนี้เป็นงานเซอร์โวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดลงมาเพื่อนๆสามารถไปเล่นกับหัวลากทามิยาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมีคำถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นของแบบดีๆไปเลยแพงๆเงี้ยครับมันจะหมุนสวิงอาร์มเนี่ยได้กี่องศานะครับผมจะสาธิตให้ดูเลยกันเลยทีเดียวนะครับเราเริ่มเลยนะโอ้ยสุดยอดอ่ะ360องศาครับโอ้ยสุดยอดหมุนได้รอบเลยอ่ะหมุนอีกข้างให้ดูเลยโอ้โหงานเขาดีจริงเนี่ยเป็นเซอร์โวเหมือนเลยนะ360องศาครับเพื่อนๆไม่มีติดเลยนะถ้าเป็นของเล่นถูกๆบางทีมันจะดังแกลกๆๆๆเงี้ยอันนี้ไม่มีเนี่ยได้ยินเสียงเหล็กไหมเวลาทำอะไรทีก็จะเป็นเสียงเหล็กเลยนะครับตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับการช้าไวตามมือนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเนี่ยผมช้าๆนะครับเห็นไหมช้าๆมันเป็นเซอร์โวอ่ะพอเรากดช้าๆเนี่ยเขาก็ช้าๆพอเราไวเราก็จะไวเห็นไหมครับแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้นี่ก็เป็นเหล็กนะนี่เป็นเหล็กเลยไม่ใช่พลาสติกถูกๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนี่เขาทำดีมากเนี่ยกดชัดใช้เนี่ยขึ้นลงก็เหมือนกันผมไม่ดูนะขึ้นช้าช้าลงช้าช้าเนี่ยลงไวก็ได้เห็นไหมสปีดตามมือทุกอย่างเลยนะฮะเนี่ยหมุนช้าช้าหมุนไวเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยตัวบูมนี่ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถขยับบูมหรืออาร์มตัวนี้นะครับเนี่ยขึ้นลงนี้ได้ช้าไวตามมือทุกอย่างสุดยอดอ่ะไอตอนที่มันวิ่งเนี่ยแล้วเสียงเหล็กมันขึ้นตัวแล้วอย่างมันเป็นเซอร์โวนะเพื่อนๆแรงบิดเขาจะเยอะมากครับเวลาเราตักดินตักอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดี๋ยวหมุนโชว์อีกรอบนึงก่อนว้าวชอบอ่ะมันเป็นงานที่ออกมาก็เล่นได้เลยอ่ะไม่ต้องคิดมากอ่ะสบายดีไม่ต้องง้อช่างด้วยอ่ะ
นี่แบบนี้นะครับจบเลยทุกอย่างจบในกล่องจริงเนี่ยจะหมุนกี่รอบก็ได้โอ้สุดยอดประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับกับเจ้าตัวแมคโครเหล็กทั้งคันเลยนะครับปิดเปิดไฟได้แล้วก็ปิดเปิดเสียงได้เห็นไหมยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวแมคโครเหล็กนะครับหนักเกือบ10กิโลนะครับพร้อมกับรีโมท 2.4 กิกครับมีหน้าจอดิจิตอลนะครับสายพานเป็นเหล็กทุกอย่างเป็นเหล็กหมดครับเป็นเซอร์โวนะครับเซอร์โวทั้งคันเลยนะครับเร่งเลี้ยวช้าไวได้ตามมือกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เวลาตักนี่ก็คือสมจริงทุกอย่างเลยนะครับงานระดับไฮเอนด์นี้ปกตินะครับเหมือนที่เพื่อนๆเคยเห็นนะครับถ้าเราคิดจะเล่นรถอย่างนี้นะครับเราต้องไปสั่งประกอบเองซึ่งใช้งบประมาณ 2-3 หมื่นขึ้นไปนะย้ำนะ 2-3 หมื่นขึ้นไปแต่คันนี้ครับแค่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทแล้วเราได้รถสำเร็จรูปเลยนะแล้วก็มีควันด้วยนะครับมีระบบทำควันด้วยเป็นแบตลิโพอีกต่างหากนะครับเล่นได้นานๆโอ้โหสามารถเล่นคู่กับหัวลากรถเทรลเลอร์ต่างๆได้สบายครับโอ้โห10กิโลสุดยอดมากหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถแบบนี้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้เลยฟึบนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงหากเพื่อนๆอยากได้ของที่เป็นระดับไฮเอนด์นะฮะใช้งานได้จริงจังได้เลยแบบนี้นะครับยังไงก็กิ้งกังกันมาได้นะครับวันนี้ตุ้ยแมททอยและแมคโครนะครับบุ้งกี่เหล็กทั้งคันนะครับเหล็กจริงๆเลยสายพันธุ์ก็เป็นเหล็กขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดShook at that.